มิสแกรนด์เมียนมากล่าวทั้งน้ำตานะครับนานาชาติช่วยเราด้วยขณะประท้วงวันนี้โดนยิงดับกว่า90มิสแกรนด์เมียนมานะครับนางสาวหันเลกล่าวกลางเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020เมื่อคืนวันเสาร์ที่27มีนาคมที่ผ่านมานะครับเรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือประชาชนในเมียนมาที่ถูกทหารและตำรวจสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงนะครับเพียงเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยโดยมิสแกรนด์เมียนมานะครับได้กล่าวว่าสวัสดีค่ะประชาชนที่รักของฉันทุ่มเทอย่างหนักเพื่อฉันให้ฉันมายืนอยู่บนเวทีนี้ในคืนนี้เพราะเหตุผลนี้เองพวกเขาจึงอยากให้ฉันพูดเกี่ยวกับความเศร้าโศกและเสียใจในนามพวกเขาที่กำลังทรมานจากสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศที่ฉันรักเมียนมาฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับประชาชนที่เสียชีวิตบนท้องถนนพลเมืองโลกทุกคนต้องการความเจริญมาสู่ประเทศตัวเองและบรรยากาศที่สันติเพื่อทำเช่นนั้นผู้นำไม่ควรใช้อำนาจและความโหดร้ายฉันรู้จักคนบางคนหญิงสาวและเด็กๆที่เสี่ยงชีวิตตัวเองถ้าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสักที่หนึ่งบนโลกคนทั้งโลกก็จะช่วยกันหาทางออกและช่วยพวกเขาวันนี้ที่ประเทศของฉันเมียนมาตอนนี้ฉันกำลังพูดอยู่บนเวทีนี้ก็มีคนจำนวนมากเสียชีวิตวันนี้มีคนตายไปมากกว่า100คนฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่เสียชีวิตประชาชนเมียนมาพวกเขาออกไปบนท้องถนนเพื่อประชาธิปไตยฉันอยากพูดตรงนี้ว่าช่วยเมียนมาด้วยเราต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติตอนนี้มาช่วยกันสร้างโลกที่ดีกว่านี้ด้วยกันค่ะเราต้องรับผิดชอบเพื่อคนรุ่นใหม่ขอให้โลกมีสันติไปกับเมียนมาหลังจากกล่าวสุนทรพจน์เสร็จนางสาวฮันเลก็ร้องเพลง Heal the World ของไมเคิลแจ็คสันสั้นๆ นะครับปิดท้ายการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับการนัดชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาซึ่งวันนี้นะฮะก็คือวันที่27มีนาคมเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดวันหนึ่งนับตั้งแต่มีการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะที่มีนางอองซานซูจีเป็นผู้นำเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์The Myanmar Now นะครับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต91คนทั่วประเทศนะครับในกลุ่มนี้มีผู้เสียชีวิตในเมืองมันดาเลเมืองใหญ่อันดับที่2ของประเทศถึง29คนซึ่งมีเด็กชายอายุ5ปี1คนรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับส่วนที่นครย่างกุ้งนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง24คนทางด้านดร.ศาสาโฆษกคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ PRPH นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสสเมียนมาที่ถูกกองทัพยึดอำนาจกล่าวในการพูดคุยออนไลน์นะครับว่าวันนี้เป็นวันที่อัปยศที่สุดสำหรับกองทัพเมียนมาขณะเดียวกันนะครับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KUN นะครับซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเผยว่ากลุ่มบุกค่ายทหารแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนไทยนะครับและฆ่าคนไป10คนซึ่งมีทหารยศพันโทคนหนึ่งร่วมอยู่ด้วยนะครับส่วนที่กรุงเนปิตอนะฮะก็มีการเดินสวนสนามของกองทัพพม่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาของวันเสาร์ที่27มีนาคมนะครับและพบว่ามี8ประเทศส่งตัวแทนมาร่วมงานดังกล่าวนะครับที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าประเทศเหล่านี้กำลังส่งสัญญาณยอมรับทหารเมียนมาว่าเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมหรือไม่ซึ่ง8ประเทศดังกล่าวก็ได้แก่รัสเซียนะครับจีนอินเดียปากีสถานบังคลาเทศเวียดนามลาวและประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ